What is this? Really? Wait. Boom, baby. Hello everybody, welcome back to my channel. Today I'm going to watch episode 7 of A Boss and a Babe. Let's go and see it. ไม่นัดไว้มั้ยคะเจ๊เอาบอสขอโทษที่มารบกวนดึกๆนะครับไม่เป็นไรครับแล้วทำไมตัวเปียกแบบนี้ล่ะจะเรียกแท็กซี่อ่ะดิแต่มือดันไปโดนมอไซค์จะแคนเซิลก็เกรงใจเขาอ่ะบอสสภาพก็เลยเป็นลูกหมาที่บอสเห็นนี่แหละนี่แน่ใจนะว่าไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแล้วทำไมมาตอนนี้ล่ะเรื่องมันมีแต่ให้เล่าตอนนี้ผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับบอสแล้วก็ไม่ต้องถามนะว่าทำไมถึงมาที่นี่อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะรู้สึกตัวอีกทีก็มาโผล่คอนโดบอสแล้วอ่ะแทนที่จะเป็นหอตัวเองจะมาที่นี่เพราะตั้งใจหรือปักหมุดผิดอ่ะผมก็ดีใจนะครับที่ข้างๆคุณตอนนี้เป็นผมอ่ะไปขึ้นห้องดีกว่าครับไหนเช็คหน่อยหัวแห้งยังครับแห้งแล้วครับนอนได้นี่วิธีเช็คของบอสอ่ะเนี่ยบอสจะนอนยังอ่ะว่าไงครับขอกอดหน่อยดีวันนี้มีแข่งเกมก็ไม่บอกมันน่าน้อยใจไหมเนี่ยเป็นแค่แมตช์รองสนามอะไม่ได้สำคัญอะไรก็เลยไม่ได้บอกเรื่องของคุณอะนะต่อให้เล็กแค่ไหนก็สำคัญหมดนะครับอย่างเรื่องหมาฉี่ใส่มอไซค์ลูกรักไอ้พี่แจ็คอะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังปะเล่าครับโอเคชีวิตผมอะนะมีเรื่องไร้สาระเยอะเลยบอสเตรียมหูฟังได้เลยครับ บอสผมรู้สึกผมเป็นตัวถ่วงทีมยังไงก็ไม่รู้อ่ะยังไงครับไม่รู้ดิวันนี้ที่แข่งใช่ปะผมโคตรโกรธตัวเองเลยอ่ะรู้สึกตัวเองเล่นพลาดหลายจุดมากพี่ทีกับพี่แจ็คก็มาทะเลาะกันอีกผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะผมอ่ะทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะครับก็ช่วงนี้ผมฝึกงานใช่ปะก็ไม่ได้มีเวลาซ้อมทีมเหมือนแต่ก่อนอ่ะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยครับบอสคุณบอกเองไม่ใช่หรอว่าการแข่งรอบนี้มันแค่การแข่งรองสนามแสดงว่าก็ยังมีโอกาสครั้งหน้าอีกต้องไหมครับถ้างั้นก็รู้จุดผิดพลาดของตัวเองแล้วอ่ะก็แก้ไขจุดผิดพลาดนั้นซะส่วนเรื่องที่พี่ของคุณทะเลาะกันอ่ะเอาจริงนะคนทำงานด้วยกันใกล้ชิดกันอ่ะมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติวิธีจัดการมันก็มีหลายวิธีแต่เอาจริงผมก็คงไปแนะนำอะไรคุณเรื่องนี้มากไม่ได้อะเพราะไม่อย่างนั้นเพื่อนคนสุดท้ายในชีวิตผมอะก็คงไม่กลายเป็นศัตรูผมแบบนี้หรอกบอสเอางี้ไหมสุดสัปดาห์นี้ชวนพี่ๆคุณไปเที่ยวทะเลกันถือว่าไปเคลียร์ใจแล้วก็ไปเคลียร์สมองด้วยที่ไหนอะครับที่รีสอร์ทเพื่อนผมเนี่ยโหแพงแน่เลย คุณน่ะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอก
ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะว่างหรือเปล่านะครับคุณก็บอกพวกเขาไปว่าผมไม่อยากตอบแทนค่าหมูทั้งวันนั้นไงได้ครับเดี๋ยวลองชวนดูขอบคุณนะครับบอสหมูกระทะพวกผมเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงขนาดนี้ป่ะพอดีเพื่อนผมเพิ่งรีโนเวทที่นี่ใหม่นะครับถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกได้เลยนะครับงั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครับบอสครับค่าที่พักเท่าไหร่ครับเนี่ยช่วยออกครึ่งนึงก็ยังดีไม่เป็นไรหรอกครับเพื่อนผมมันยังไม่ได้เปิดเป็นทางการอ่ะก็ถือว่าคุณมาลองพักแล้วกันขาดเหลืออะไรก็บอกได้เลยมีอะไรจะได้แก้ไขก่อนเปิดจริงนะครับขอบคุณนะครับบอสป่ะเช็คอินกันครับIn real life, this type of thing never happen. To me, never happen. Oh, Mike, what a beautiful profile. เชี่ยอะไรของมึงเนี่ยก็ขอโทษไงมึงที่วันนั้นกูอารมณ์ร้อนแต่พวกมึงอ่ะกูรู้นะเว้ยว่ากูอ่ะเป็นกัปตันทีมกูควรโทษตัวเองไม่ควรโทษคนอื่นกูผิดเองผิดจริงๆกูรู้นะเว้ยว่าวันนั้นพวกเราอ่ะเต็มที่กันแล้วเว้ยแต่เพราะปากกูไงปากกูมันหมาเองเว้ยโอ้ยโอ้ยตกเบาจังวะไม่ค่อยได้ยินเลยว่ะกูผิดเองเออ he's cute ขอโทษเหมือนกันน่ะที่ขึ้นเสียงใส่มึงอ่ะส่วนเรื่องปากหมาเนี่ยมึงไม่ต้องเลยบอกให้ไอ้แหลมมันปากหมาคนเดียวพอเข้าใจปะเออขอโทษครับพ่อครับมันหลังจะไม่ทำแล้วครับนะครับกูให้มึงทำอะไรกูก็ได้กูทำได้หมดทุกอย่างเลยเว้ยกูยอมเป็นเบ้มเลยวันหนึ่งอ่ะมึงพูดเองนะเออพูดเองเว้ยมึงคาสี่ขาดิจะบ้าเหรอดูคนดิไงพูดเองไงสี่ขาจุดทีครับขอบคุณหน่อยได้ไหมได้ครับได้เยอะทีให้เลยบ้าคือไม่ต้องเลยอาหารตอนเย็นเป็นซีฟู้ดนะครับโอ้ยบอสซีฟู้ดผมกับบอสเนี่ยมันเท่ากันไหมเนี่ยไม่ได้มาเป็นกุ้งล็อบสเตอร์กับปูอลาสก้านะโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่ก็เป็นกุ้งลายเสือที่ไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วก็เนื้อปูที่แกะมาให้แล้วนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณบอลมากนะครับ All the game sounds in the background always reminds me my childhood เฮียฮะโซอยากไปเล่นน้ำกับพี่เขาว่าเล่นน้ำเหรอเฮ้ยเขาดิเล่นน้ำกันยิ้มออกแล้วใช่ไหมครับทำไมอ่ะก่อนหน้านี้หน้าผมดูอมทุกข์ขนาดเลยหรออืมก็ทุกข์ที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาเวอร์นะบอสแล้วนี่ไม่โทษตัวเองแล้วใช่ไหมครับไม่รู้อ่ะไม่กล้ารับปากเลยรอดูผลแข่งรอบหน้าก่อนดีกว่าทำเอาผมรู้สึกผิดไปด้วยเลยทำไมอ่ะ
ที่คุณไม่ค่อยมีเวลาซ้อมก็เพราะคุณมาฝึกงานที่บริษัทผมเนี่ยโอ้ยนี่เกี่ยวปะยังไงผมก็ต้องฝึกงานอยู่ดีอ่ะถ้าไม่ฝึกก็ไม่จบฝึกที่ไหนก็ใช้เวลาเท่ากันแหละบอสก็จริงนะครับไปเล่นน้ำกันป่ะโอ้ยไม่เอาไม่อยากเปียกโอ้ยไปเร็วนี่ผมไม่พร้อมเปียกจริงคุณไปเล่นเถอะบอสชีวิตจะไม่ต้องแผนมากก็ได้แค่เล่นน้ำเองไม่ต้องคิดมากเลยผมไม่ได้แผนอะไรหรอกครับขอแค่ไม่อยากเล่นน้ำคุณไปเล่นเถอะไปเร็วบอสปกติวันๆนั่งอยู่แต่ร้านเกมผมก็ต้องมาออกแรงแบบนี้กูก็รู้เลยรู้เลยว่าแกรู้เลยว่ายังฟิตปังเหมือนเดิมเลยเฮียของจริงเฮียของจริง It's only 2 weeks that I'm here in South Korea but I really miss all my friends ทำอะไรเนี่ยนะดูสังขารตัวเองด้วยนะขอบคุณมากนะครับที่พาพวกเรามาเที่ยวผมก็ขอบคุณคุณเหมือนกันนะครับป๊าขอบคุณผมทำไมอ่ะขอบคุณที่ทำให้ผมได้เพื่อนเพิ่มครับผมยกให้เลยบอสจะอยู่กับไอ้พวกนั้นนานอ่ะประสาทกินนะบอสLet's go part 2นี่มันต้องสร้างบรรยากาศกันหน่อยแล้วทำไมลายบนลำโพงเนี่ยมันเหมือนกับแก้วกาแฟของผมเลยครับอ๋อมันเป็นเซตเดียวกันอะบอสก็ผมให้แก้วบอสไปแล้วไงผมก็ขอลำโพงดิบอสเอาไปบอสก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีปะแล้วคุณรู้ได้ไงครับว่าผมไม่ใช้อะก็หน้าอย่างบอสอ่ะฟังเพลงด้วยหรอหน้าผมอ่ะไม่ฟังเพลงหรอครับผมฟังแต่เสียงคุณ พูดไปเรื่อยว่ะบอส Cheesy But I love it ตัวอยู่นี่แล้วไง ใช้ลำโพงทำไมอ่ะอะไรนะครับเปล่าเฮ้ยเกียร์ตามมานู่นแล้วอ่ะโอ้โหจะใครไว้โอ้โหโคตรน่ากินเชิญนั่งเลยนะครับผมเดี๋ยวไอ้แจ็คมึงจะนั่งได้ไงเนี่ยนี่จัดการเครื่องดื่มเลยโอเคได้เลยเฮียตีเนียนจัดมาได้เดี๋ยวผมจัดให้เฮียพวกมึงเดี๋ยวกูมานะบอสเดี๋ยวมานะครับเข้มมาเลยไปผมจริงดิขอยืมมือหนึ่งนี่พี่เชThe brother. ค่าค่ายอะไรมึงวะต้องหมื่นนึงอะมันมีเงินค่าของงานก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้จ่ายด้วยผมจะไม่ต้องใช้จริงๆพี่ก็รู้ว่าถ้าผมไม่เดือดร้อนจริงๆอะผมไม่บากหน้ามาขอนี่ไอ้ทูบกูถามจริงๆนะมึงไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรไม่ดีใช่ไหมไว้ใจกันหน่อยดิวะเดี๋ยวกูโอนให้ตอนนี้เลยนะมึงจะรีบอะไรนักหนาวะเดี๋ยวกูจัดการให้วัดเพิ่มไม่น่าจะไหวโอ้มันหมดน้ำไหมเนี่ยทำไม่ได้นะเร็วกว่านี้แสมเป็นไรวะรอยทูบอ่ะดิผมมาขอเงินน่ะดูดีๆนะมึงไม่ใช่ไปติดยาติดการพนันน่ะกูกลัวอย่างนั้นว่ะแต่มันบอกมันไม่ทำอ่ะเออช่างมันเถอะชนแก้วว่ะไอ้แจ๊คแป๊บนึงดิวู้ช้าว่ะเร็วป้าเร็ว
เฮียผมของจริงหมดแก้วไปเลยเฮียใจเย็นเฮ้ยOh my god, he's fucked up. อาบน้ำไหวปะเนี่ยเฮ้ยบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่ไหวครับมันสองคำไม่ไหวไม่ไหวสองคำครับผมไม่ไหวไม่อาบน้ำเช็ดหน้าก็ยังดีวะสดชื่นนอนนะบอสสั่งแล้วก็ลุกไปล้างหน้าอาบน้ำด้วยพรุ่งนี้เจอกันคืนนี้ไม่นอนกอดพี่กันหน่อยหรอกครับนอนกอดกันหน่อยไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้เรียกตัวเองว่าอะไรนะก็พี่กันไงพี่กันของน้องเชเชียอะไรวะเนี่ยไปเอามาจากไหนเนี่ยบอสก็เห็นน้องโซ่น้องทีเขาเรียกกันแบบนี้น่ารักดีหัวกูจะปวดแล้วกอดหน่อยกอดน้อง He's totally fucked up นอนกอดหมอนไปเหม็นคนไม่อาบน้ำมกนี่ไม่ต้องกอดกันก็ได้แต่หน้าเนี่ยดูสะอาดแล้วหอมแก้มหมดแล้วนอนไปนะบอสก่อนที่จะอับอายไข่ที่หน้าไปมากกว่านี้รักใช่นะ น้องเชฝันดีนะครับบอสแหลมยังไม่นอนหรอครับอ๋อไอโซ่นี่พี่แหลมยังเครียดเรื่องการแข่งอยู่หรอครับก็นิดนึงอะร้อยวิธีเป็นไงบ้างวะยังเคืองกูอยู่ปะพี่ทีไม่ได้เคืองใครเลยหรอวะพี่ทีอ่ะแค่น้อยที่ทำทีมแพ้ที่ทำไปวันนั้นอ่ะแค่อารมณ์ไม่ดีกูรู้สึกเหมือนกูเป็นตัวถ่วงทีมไงก็ไม่รู้ไวโซ่บอสก็บอกไม่ให้กูคิดงี้นะแต่กูก็อดคิดไม่ได้วะเพราะว่าแพ้ก็เลยโทษตัวเองน่าเห็นใจพี่แหลมจังเลยนะครับทำดีมาตลอดแต่สุดท้ายโดนเหมารวมซะงั้นไม่ต้องมาแซะกูขนาดนี้ก็ได้เดี๋ยวกูก็ฮิวตัวเองขึ้นมาได้เองอ่ะนี่ก็ดีขึ้นเยอะละฮิวตัวเองหรือให้ใครฮิวแน่ครับโซ่มึงอยู่กับพี่ทีมากเกินไปปะเนี่ยพี่แหลมนั่นแหละอยู่กับบอลมากเกินไปหรือเปล่าอ้าวนี่มึงย้อนกว่าฮะแต่ก็พอครับโซ่เป็นกำลังใจให้พี่นะ Me too
โซ่ความรักแม่งคืออะไรวะก็แล้วแต่คนจะนิยามอ่ะครับหรอ I think it's different แล้วสำหรับมึงอ่ะคืออะไรวะ For person to person it's different ก็เสียดายกุ้งลายเสือว่าแต่พี่แหลมเหอะรู้ยังว่าความรักของพี่แหลมมาเป็นยังไงรักใช่นะน้องเชเลยรู้ว่ะแม่งยากแต่ว่าโซว่าโซรู้แล้วนะก็ที่พี่เงียบและคิดถึงอยู่แล้วก็แบบที่พี่เป็นอยู่เนี่ยนะครับที่เรียกว่าความรักอ่ะหรอวะยังไม่เคยเห็นพี่ไหนประมาทขนาดนี้เลยนะครับแต่ก็เอาเหอะโซ่เป็นกำลังใจให้เสมอนะครับง่วงแล้วไปนอนก่อนนะสวัสดีครับPart 3 already and the trip it's overไม่ชวนกันเลยนะจ๊ะมึงปูปับอ่ะเจ๊เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าชวนนะครั้งหน้าไปด้วยกันดิเจ๊โรงแรมเพื่อนบอสเอ๊ะแอมไปซื้อกาแฟกันเจ๊ไปด้วยทุกคนเอาอะไรไหมจ๊ะลาเต้แก้วนึงค่ะเจ๊ได้เลยเดี๋ยวเจ๊จัดค่ะมีอะไรกันหรอครับไอ้พี่แจ๊คพูดอะไรผิดวะคือมึงเนี่ยไม่ควรพูดกับเขาได้ยินว่ามึงกับบอสสนิทกันขนาดนั้นยิ่งไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไงคุณจะว่าบอสอ่ะลำเอียงโหต้องคิดมากขนาดเลยเหรอวะกันไว้ดีกว่าแกนะเจ๊ก็รู้ว่าหนูสนิทกับบอสซึ่งก็อาจจะสนิทเกินปกติไปนิดนึงพี่สองคนเนี่ยไม่ได้อะไรกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมแจ๊คเออแต่กลัวคนอื่นเขาจะมองบอสไม่ดีโอเคครับเจ๊เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะระวังตัวมากขึ้นแล้วกันครับเออที่พูดอ่ะก็เป็นห่วงเท่านั้นแหละไหนๆก็ไหนๆละอัปเดตสเตตัสให้ฟังหน่อยสิตกลงแล้วเป็นอะไรกันน่ะโอ๊ยไม่ได้เป็นอะไรกันเจ๊ไม่ต้องเอากดอุ้ยปากสั่นปากสั่นนิดนึงก็อย่างที่ผมบอกแจ็คไปอ่ะบอกเขาเป็นแฟนคลับช่อง ASMR ผมแค่นั้นเองโอเคแต่เจ๊อ่ะดีใจมากเลยนะที่เห็นบอสแบบอารมณ์ดีขึ้นอ่ะต้องขอบคุณน้องเชนะเรื่องเนี้ยผมไม่ทำอะไรเลยเจ๊อะไรพี่แจ๊คมึงมองกูขนาดเนี้ยไม่แดกหัวกูเข้าไปเลยอ่ะกูนะไม่แดกหัวหรอกแดกไปก็มีแต่ขี้เลื่อยโอ้ยตอนเด็กๆแม่กูยัดขี้เท่าเข้าปากยังยัดขี้เลื่อยเข้าหัวกูอีกเหรอวะผมจะซื้อกาแฟให้บอสแล้วซื้อกระปุกกาแฟให้บอสโอ้ตายแล้วคาเฟ่มาเสิร์ฟแล้วครับอร่อยมากครับยังไม่ได้กินคืนนี้ผมไปนอนกับคุณนะมาทำไมอ่ะแอร์ที่ห้องผมมันเสียนะครับมันมีชุดนอนเหรอเตรียมมาแล้วเหรอครับโคตรพร้อมเตรียมอย่างกับเตรียมมาน่ะบอสไม่ได้เตรียมนะครับเชื่อครับเชื่ออะไปทำงานก่อนนะอ่ะทำไมรีบไปล่ะครับก็บริษัทเนี้ยงานมันเยอะดิเจ้านายก็เร่งจังไปนะถ้างั้นตอนเย็นเจอกันที่รถผมนะครับโอเค
ำไรของคุณเนี่ยผมเห็นคุณทำตัวแปลกๆได้ออกจากออฟฟิศแล้วนะก็หลบคนนะดีบอสตอนนี้พ้นออฟฟิศมาไกลมากแล้วนะครับเอ้าแล้วก็ไม่บอกโอ้ปวดคอเลยว่าแต่คุณหลบคน I'm smiling so much that my cheek hurts บอกว่ามันไม่เหมาะสมกลัวคนมองบอสไม่ดีอ่ะคุณเป็นห่วงผมเหรอเป็นห่วงหมามั้งโอ้หมาน้อยเอ้ยขับรถสองมือดิบอสอันตรายนี่ถ้าไม่ให้จับจะหอมแก้มหมาน้อยดีมากเจ้าหมาน้อยน่ารักจริงๆI feel so single. มองอะไรบอสดูลูกทุ่งขึ้นเยอะเลยเนาะตั้งแต่มาเจอผมอะจอยๆครับเออเดี๋ยวกินเสร็จอะบอสไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวผมขอสตรีมเกมแป๊บนึงสตรีมเกมนัดแฟนคลับเอาไว้อะไม่อยากเลื่อนเดี๋ยวโดนด่าได้แต่ว่าผมขอดูด้วยนะดูได้แต่ห้ามเข้ากล้องนะโอเคป่ะเดี๋ยวแตกตื่นหมดครับโธ่จะชนะพี่ยากเลยนะน้องวันหนึ่งมี24ชั่วโมงพี่เล่นไปแล้ว30เว้ยตายไหมสัตว์อยากให้กูเห็นเงานะมึงเดี๋ยวขวานจะบินไปจามหัวมึงอะขวานเป็นหวัดเหรอวะทำไมถึงจามอะโหพี่แหลมไม่น่าเล่นมุกนี้เลยนะครับแหลมไรพี่มึงตามแล้วเนี่ยเอาเกือบไปแล้วใครอยู่ข้างหลังพี่อ่ะโอ้ยมุกโคตรเก่าอยู่คนเดียวจ้าเฮ้ยเชี่ยบอสกี้เดินตัดกล้องเหรออ้าวแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อดีๆใส่แล้วครับใส่แล้วคุณเล่นกับพวกพี่คุณอยู่เหรอ It's okay you can be shirtless I'm not complain สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับบอสไม่มีอะไรครับผมมาทักทายเฉยๆไม่กลัวแล้วเล่นกันต่อได้เลยนะเชียร์เดี๋ยวผมรอที่เตียงนะหายได้เชียร Can you imagine how can you just explain that there is nothing between you and your boss when he just pop up on your life shirtless and after he's waiting for you on the bed? How? I'm really curious how you are going to explain that there's nothing between us. Nothing. He only likes my video. The fuck? Part 4. ง่วงเหรอครับวันหลังอ่ะบอสทำแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมกลายเป็นคนดังไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยแค่ผมเดินผ่านกล้องนี่กลายเป็นคนดังเลยเหรอครับโอ้โหก็ดูเบ้าหน้าตัวเองดิขนาดผู้ชายยังใจสั่นเลยแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยใจสั่นมากไหมครับMine is shaking. ขอหอมหน่อยดิ 20,000 ได้เฮ้ยรอเล่นใช้เงินเป็นกระดาษเลยนะบอสนอนไหมล่ะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้นอนนะนอน
so cute. เออนี่บอสถามได้หน่อยดิทำไมชอบมานอนในห้องรูหนูผมจังอะติดใจอะไรอะคอนโดตัวเองแพงไม่นอนรู้นะว่าแอร์ไม่ได้พังอะ to stay with you yeah he likes you เจ้าของห้อง cheesy I like it then what the fuck ชุดทำงานมาด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เนี่ยผมจะเตรียมอีกหลายๆชุดนะเดี๋ยวนอนอีกหลายคืนโอ้โหเอาเหอะทำอะไรก็ทำพ่อเออนี่เดี๋ยวผมต้องรีบเข้าห้องแรมก่อนนะเอากินข้าวก่อนดิบอสคำสองคำก็ยังดีผมอุตส่าห์ทำให้ครับเออแล้วบอสเข้าออฟฟิศป่ะ Like a married couple alreadyข้าวครับไปเดี๋ยวผมไปส่งคุณก่อนเฮ้ยไม่ต้องครับเดี๋ยวไอพี่แจ็คมารับอะครับอืมงั้นเหรอครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีบ่ายๆเลยก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเอาเค้กจากโรงแรมมาฝากอร่อยมากขับรถดีๆนะครับ That's it เดี๋ยวนะ Just a few spoon Okayบอสลืมขอไปข้างในนะนี่กูฝันอยู่ปะเนี่ยอุตส่าห์มาหา Hi ทักทายกันแบบนี้เหรอ Ungrateful brother เอาเงินมาคืน Where did you took all that money ผมแทงบอลได้เออผมรู้มันไม่ดีแต่มันก็ทำให้ผมหาเงินมาคืนพี่ได้อะแถมไม่เหลือเก็บไว้ใช้เองด้วยนี่ไอ้ผู้มึงติดพนันเหรอไหนมึงบอกกูว่ามึงจะเอาเงินก็แค่ลองเล่นเฉยๆได้คืนมาหลายเท่าจะบ่นอะไรตั้งนานวะมึงต้องเลิกนะเว้ยทูบไม่งั้นกูโกรธมึงจริงๆด้วยเงินที่กูให้ต่อเดือนมันไม่พอเหรอวะไม่พอมึงก็บอกกูดิถึงตอนมึงโทรมากูจะบ่นจู้จี้ไปบ้างอ่ะแต่กูก็ให้มึงตลอดอย่าทำแบบนี้เลยทูบมันไม่ดีกูเป็นห่วงนะเว้ยพอพี่เทียนผมรู้นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่การที่เขาไม่อยู่อ่ะแล้วกูอยู่ดูแลมึงแบบเนี้ยไม่ได้แปลว่ากูมองเป็นน้องแท้ๆหรอกว่ะทูบมึงเข้าใจที่กูพูดไหมเนี่ยครั้งที่ผมทำไม่ดีกับพี่อยู่ตลอดนะไม่หรอกที่พี่ทำเพราะพี่รักพี่เทียนเออกูรักพี่มึงแต่กูก็รักมึงด้วย sisterOkay. I was thinking that he was in love with that girl. Okay. You keep it for yourself. I'm not hot. But you can't play poker again. Okay? No. Good. If I borrow again, I'll borrow easily. I'm going to beat you all the time. Back. Hey, Hook. Let me talk to you first. I won't do it again. Okay. I know.ย้ำเลยข้างหน้าลำคาญannoying brother น้องใครเนี่ยดูแลยากชิบหายชาติหน้ามาดูแลเองนะเหนื่อยกูหรือแคทวอล์กวะเนี่ยเดินเก่งชิบหายเอ้าบอส
พอดีผมลืมของเนี่ยกลับรถมาไกลเลยเนี่ยเนี่ยแก่แล้วก็เงี้ยเนาะเนี่ยว่าใครแก่แถวเนี้ยเดี๋ยวจะโดนนะโดนแหละโดนหอมแก้มเฮ้ยบอสเฮียอะไรวะโอ้ what the fuck คือกูอะไรเนี่ยที่บอกว่ารักพี่เทียนอะนี่คือการกระทำของคนที่บอกว่ารักพี่สาวกูใช่คือกูอธิบายได้นะเว้ยอธิบายว่ามึงกับไอ้เหี้ยผู้ชายคนนี้กำลังจะเอากันอะนะไอ้ทูบมึงพูดอะไรวางปากเลยนะจะด่าก็ด่าแค่กูอย่าพายคนอื่นทำไมครั้งนี้กูแม่งผิดหวังในตัวมึงชิบหายเลยวะต่อจากนี้มึงไม่ต้องเรียกชื่อพี่สาวกูอีกมึงไม่ต้องโอนเงินมาให้กูใช้มึงอยากลองรสชาติแปลกใหม่เหี้ยอะไรก็ตามสบายเลยขอโทษที่มาขัดจังหวะAs I said, annoying brother. ผมขอโทษแทนน้องผมด้วยนะครับมันปากหมาแบบนี้แหละบอสไม่รู้ว่าเมื่อก่อนคุณต้องคอยแคร์ต้องคอยทำตัวเข้มแข็งยังไงให้คนอื่นสบายใจแต่อยู่กับผมอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรอย่างนั้นนะผมอยากให้คุณแสดงออกเหมือนอย่างที่คุณรู้สึกเป็นเหี้ยอะไรของมึงงานที่มึงเคยบอกอะทำยากไหมวะว้าว what the fuck มึงพร้อมแล้วเหรอกูไม่เหลืออะไรต้องสนใจละไม่มีความรู้สึกของใครที่ต้องห่วงแล้วด้วยไอ้แหลมไม่รับโทรศัพท์สักทีวะเดี๋ยวกูลงไปรอข้างล่างนะดูคาตี he looks good oh my god Mike กูรอที่บริษัทนะเดี๋ยวนี้พบกันตอนนี้ยอมกลืนหมวกกันน็อกตายดีกว่าให้กูใส่หรือให้กูกลืนอ่ะให้กูฟาดหัวตัวเองให้กูฟาดให้อ่ะนี่น้องเองไหนกูมาเมื่อไหร่ก็บอกหึได้ปะa real friend with a big F I like them
หมอแหลมพยากรณ์ขอทำนายว่าคุณกำลังรู้สึกเป็นห่วงใครบางคนมากๆจนอยากรีบทำงานให้เสร็จเพื่อกลับไปหาเขาแม่นไหมครับแม่นมากครับผมขอถามอีกข้อได้ไหมครับคำถามละ39บาทเหมา5คำถาม500ผมให้คุณพันหนึ่งเลยขอถามว่าคนที่ผมกำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้หายเศร้าหรือยังครับหายแล้วครับเซลฟี่มาเป็นหลักฐานสวัสดีครับบอสกินข้าวยังครับต้องกินส้มตำปูปลามาครับเนี่ยปากยังมีปลาอยู่เลยได้กินปะเย็นนี้คุณอยากกินอะไรอะไรก็ได้ครับคืนนี้นอนห้องผมนะได้ครับแต่ว่าบอสต้องพาผมไปเอาเสื้อผ้าที่หอก่อนนะดีลไปทำงานได้แล้วครับบอสเดี๋ยวผมก็ต้องไปทำงานเหมือนกันอะออกมานานเดี๋ยวพี่จะขัดคอครับนี่เสื้อผ้าผมกลับออฟฟิศนะไม่ได้ถามจะบอกบ๊ายบายครับใกล้จบแล้วสินะครับใช่อีกครึ่งเดือนคุณย้ายมาอยู่กับผมเลยไหมล่ะผมอะไม่ได้อยากให้คุณเรียกผมว่าบอสตลอดเวลาอยากเรียกอย่างอื่นบ้างพี่กันป่ะเล่นน้ำกันมีความสุขแปลกๆเมื่อกลัวมันหายไปผมหวังมีคุณแบบนี้ไปตลอดทำไมผมถึงชอบคุณขนาดนี้นะเชชอบพี่ไหมพี่กันreally nice and interesting episode. Really. About the brother, I'm a little annoyed about him, honestly. I feel bad for his sister. Okay, I'm so sorry. He loved your sister, and I think that Chair will always love her because it was a really happy part of his life. So I think that he will never forget your sister, but at the same time he deserved to be happy and to find another person. This doesn't mean that he's not going to love your sister anymore, or he's not going to love you anymore, because I think that the brother just get mad not only because of the sister, but maybe because he think that if he stop to love his sister, then he will stop to love him too. And for me, the brother really wants to be loved by Chair. This is what I feel. He looks so cold from the outside and never say something good to him and always ask him money. But I really think that he wants love. He wants attention from him, like a brother, like a younger brother. So we will see. A really nice episode. So thank you so much for staying with me, and see you soon with episode 8. Thank you. Bye bye.